คลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องการทํางานร่วมกันนะครับระหว่าง Developer 2คนนะครับโดยที่เราจะจําลองนะครับ d e v e l o p e r 2คนเนี่ยทำงานร่วมกันผ่าน GitHub นะครับเราจะมีการ p u s h p u o l โค้ดผ่าน GitHub กันนะครับอันดับแรกนะครับเราลองมาดูตัว Git Config File ของโปรเจกต์ที่เราโคลนมาจาก GitHub กันก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ทําให้นะครับ l ล cal r e p o s i t o r y ของเราเนี่ยรู้ได้ว่าเรากำลังต่อกับ Remote Repository ตัวไหนนะครับ เราลองมาดูกันเลยนะครับก็ลองเปิดตัวเดส e ร t รี่นะครับที่เราโคลนมาจาก Git Hub นะครับแล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์ .git ใช่ไหมครับแล้วก็เปิดไฟล์ค f i g นะครับที่บอกว่าเป็น config ของ repository นั่นเองนะครับขึ้นมาดูจะพบว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยจริงๆแล้วมันคล้ายๆกับตัวที่เราเได้จากโปรเจกต์ที่เราพิมพ์ git in init ถูกไหมครับเห็นหรืว่ามันจะมี n o n i i t เพิ่มเติมส่วนที่เรียกว่า remote ขึ้นมาเห็นไหมครับมันจะบอกว่าร e m o t e o r i g i n นะครับ แล้วบอกว่า URL เท่ากับนะครับก็คือเป็น SSH URL นะครับของตัว GitHub เมื่อกี้นี้เองนะครับสิ่งนี้มันคือบอกอะไรครับบอกเราว่ามันเหมือนเป็นการเซตเอล a s นะครับแทนที่เวลาเราต้องการจะติดต่อกับตัวรีโมทรีสอร์ลี่เนี่ยแทนที่เราจะต้องพิมพ์ URL ตรงๆเราก็ใช้คำว่า origin แทนได้นะครับอ่ะส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นการบอกว่าตัวรีโมทล้านช์นะครับรีโมท รีโพ s ิ t o r ีแล้วก็ต่อยีกด้วยเนี่ยก็คือเป็นออริจินนะครับอ่ะจากนั้นนะครับเราลองมาทดลองทํากันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะทํางานร่วมกันระหว่าง Developer 2คนยังไงนะครับขั้นแรกก็เราลองแก้ไขข้อมูลใน r e โพ s ิ t o r ีนะครับแก้ยังไงก็ได้นะครับอันนี้ผมลองเพิ่มไฟล์เข้าไป1ไฟล์นะครับ main.js นะครับจากนั้นก็ e i t นะครับผมใส่ alert hello world ลงไปนะครับง่ายๆแล้วก็กด s เ v e เลยครับ เสร็จปุ๊บเราก็จะลองคอมมิตเชนตตัวนี้ลงไปนะครับขั้นแรกสั่ง git status ดูก่อนนะครับมันก็จะบอกว่าเออมี u n r a c k file อยู่หนึ่งไฟล์นะใช่ไหมครับผมก็สั่ง git add main.js นะครับก็เป็นการบอกว่าเรากําลังจะคอมมิต main.js ลงไปใน repository ของเรานะครับจากนั้นก็สั่ง git commit -m นะครับแล้วก็บอกว่า hello นะแล้วก็กด enter เป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ add แล้วก็ commit เหมือนที่เราเคยทํามานะครับ ทีนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนี้เราได้เวอร์ชันใหม่อยู่ใน l o c a l ร repository ของเราแล้วถูกไหมครับเราจะต้องส่งนะครับสิ่งที่เราแก้ไขใน l o c a l ร repository เนี่ยขึ้นไปยัง git hub นะครับเพื่อ Developer คนอื่นเขาจะได้เห็นด้วยนะครับคำสั่งที่เราจะใช้เนี่ยเรียกว่าคำสั่ง push นะครับเรียกว่า push นะครับดันดันดันความเปลี่ยนแปลงขึ้นไปบน repository บน git hub นะครับ รูปแบบง่ายๆครับกิจวัก h s h นะครับแล้วก็ r e m o t e name นะครับแล้วก็ b r a n c h name นะครับก็ถ้าเกิดว่าเราใส่แบบเต็มๆเลยนะครับก็มากิ p u s h นะครับแล้วก็ S baptism, launch, response, form, so S U r L ของ GitHub แก็คือ git at g i t h u b .com นะครับคอนอนุภาพนะครับแล้วก็ slash git t ตัวเรียวบับกิไปนะครับแล้วก็ Branch ที่เราต้องการจะ Push ขึ้นไปข้างบนก็คือ Branch Master ถูกไหมครับเพราะเรามี Branch เดียวนะครับ หรือนะครับเมื่อกี้จำได้ไหมครับเราเราใส่ Alias ของ origin ไว้ว่า URL ของมันคือ URL ของ GitHub นะครับเราก็เลยจะใช้คำสั่ง git push origin master เลยก็ได้นะครับหรือง่ายกว่านั้นอีกนะครับเราใช้ git push เฉยๆก็ได้นะครับเพราะว่าทั้ง origin ทั้ง master เนี่ยเป็นค่าปริยายหรือค่า default ของคำสั่ง git p u s อยู่แล้วนะครับอ่ะเราลองมาสั่งดูกันนะครับก็สั่งนะครับ กิจพุชนะครับออริจินมาสเตอร์นะครับจะเห็นว่ามันก็จะสโดวสเตตัสขึ้นมาว่ามันทําอะไรบ้างบลาบลาบลานะครับเป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับอันนี้ก็คือขึ้นไปอยู่บนกิจฮัตเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราลองโคลนรีโพ o ิทอรี y ขึ้นมาอีกอีกรีโหนึงนะครับจําลองว่าเป็นยูเซอร์ที่สองของเรานะครับก็โคลนกิจติทอเรียวนะครับโคลนมาเป็นกิจติทอเรียวสองนะครับผมใช้คําสั่งกิจโคลนนะครับแล้วก็ใช้ s s u r l นะครับ จากนั้นใส่ d ด r e c t o รีที่ต้องการโคลนมาเป็นกิ t under_score_tutorial_2 นะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่ใส่เนี่ยมันจะลงที่กิท tutorial เฉยๆใช่ไหมครับอันนี้ผมใส่เป็นกิ t under_score_tutorial_2 นะครับก็คือโคลนมาแยกแยกจาก d ด r e c t อ r y เมื่อกี้นี้นะครับเออสิ่งที่จะได้ก็คือผมก็จะได้เชนเมื่อกี้นี้ที่กิ t tutorial push ขึ้นมาถูกไหมครับเปิดมาปุ๊บใน d i r e c t o รีของผมก็จะมีไฟล์ main.js ทันทีเลยนะครับ เราลองเปิดไฟล์ main.js มาแล้วลอง Edit ดูนะครับอลองเปลี่ยนจากเมื่อกี้เป็นคําว่า hello world ถูกไหมครับผม alert change แทนนะครับเปลี่ยนคําเป็นคําว่า change แทนะอันนี้ผมจะใส่นะครับกิ t t utorial 2 slash main นะครับเพื่อจะให้ดูง่ายเพรามันเป็นไฟล์ไหนกันแน่นะครับแล้วก็ Save นะครับจากนั้นนะครับเราลอง Push Change จากตัวกิ t t utorial 2เนี่ยขึ้นไปนะครับวิธีการทำก็ คล้ายๆกับตอนที่เรา push c h a n จาก Git tutorial ธรรมดานะครับแล้วก็ add main เถไหมครับแล้วก็ commit ก่อนรอบหนึ่งนะครับจากนั้นก็ Git push origin master นะครับตัวนี้ c h a n ที่เราแก้ไปเมื่อกี้นี้นะครับตัว alert c h a n เนี่ยก็จะขึ้นไปอยู่บน Git Hub เรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้วเราจะจําลองการทํางานโดยที่สมมุติว่าตัว Git tutorial เนี่ย push c h a n ที่ได้จาก Git tutorial 2เมื่อกี้นี้ลงมาบน working directory ของตัวเองนะครับ คำสั่งที่ใช้ก็คือใช้คำสั่ง git pull นะครับแล้วก็ remote name branch name นะครับว่าก็คือเราต้องบอกกิ t ว่าเราจะ pull นะครับจาก remote repository ที่ไหนแล้วก็ pull branch ไหนของเขามานะครับก็อันนี้ถ้าเกิดใส่เต็มเต็มนะครับก็ g ิ t pull นะครับแล้วก็ ssh url ใช่ไหมครับแล้วก็ branch ชื่อ master นะครับหรือเหมือนเดิมนะครับจะใช้ origin แทน pull url ก็ได้นะครับก็ g ิ t pull origin master นะครับ หรือจะกิด pull origin เฉยๆก็ได้นะครับทีนี้เราลองเปิดกิด batch มานะฮะแล้วก็ลอง pull ด,ดูนะครับขั้นแรกเปิดกิด batch แล้วก็ change directory ไปที่กิด tutorial ก่อนนะครับแล้วเราลองสั่งกิด pull origin นะครับปุ๊บจะเห็นว่ามันก็ทําการ pull code มาให้เราถูกไหมครับทีนี้เราลองเปิดไฟล์ main.js ดูนะครับจะพบว่าคอนเทนต์ใน main.js ของกิด tutorial เนี่ย กลายเป็น alert change ถูกไหมครับก็คือเหมือนกับของ Git ต utorial 2นะครับเพราะเป็นการดึง change ที่กิจต utorial 2เนี่ย p u s ขึ้นไปบน GitHub ลงมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการทํางานง่ายๆนะครับของก i จนะครับว่า Developer 2คนเนี่ยหรือมากกว่า2คนเนี่ยจะทํางานด้วยกันได้ยังไงนะครับหลักการก็คือว่าเรานะครับทำงานนเครื่องตัวเองนะครับคอมมิดเชนคอมมิเชนคอมมิเชนจพ่พอเราได้ระยะหนึ่งนะครับอาจจะตอนสิ้นวันหรืออะไรก็ตามนะครับ เราพุชเชนขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์นะครับจากนั้นพอเราจะเริ่มพัฒนาต่อเนี่ยเราสั่งกิจพูก่อนนะครับกิจพูเพื่อดูดนะครับเพื่ออัปเดตโค้ดของเราเนี่ยให้เป็นโค้ดล่าสุดนะครับเพราะว่าระหว่างที่เราหยุดพัฒนาไปเนี่ยคนอื่นเขาอาจจะอัพกูชโค้ดมาก็ได้นะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มพัฒนาต่อเนี่ยเราควรจะพูโค้ดทุกครั้งให้เป็นนิสัยนะครับพอพลูเสร็จปุ๊บเราก็พัฒนาพัฒนาของเราเสร็จนะครับคอมมิตเรียบร้อยแล้วก็พุชขึ้นไปนะครับเป็นอย่างนี้วนเป็นรอบๆไปเรรืยๆนะคับ ก็จะเห็นว่าการทํางานร่วมกันเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นถูกไหมครับ